Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่16ธันวาคม2022ซีรีส์ถึงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยววันที่4เตรียมทางเพื่อการเก็บเกี่ยว2โครินธ์บทที่9ข้อ10และพระองค์ผู้ประทานเมล็ดพืชแก่คนที่หว่านและอาหารแก่คนที่กินก็จะประทานเมล็ดพืชแก่พวกท่านและจะทรงเพิ่มพูนเมล็ดพืชของท่านทั้งจะทำให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญขึ้นเมื่อได้ยินคำว่าการประกาศข่าวประเสริฐคริสเตียนหลายๆคนอาจรู้สึกไม่ดีและเบื่อหน้าหนีไปไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่อยากให้ผู้คนได้ยินเรื่องราวของพระเยซูแต่เพราะพวกเขากลัวที่จะถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดหลายคนอาจรู้สึกว่าตนเองเข้าสังคมไม่เก่งและการพูดคุยกับคนแปลกหน้าก็เป็นเรื่องน่ากลัวเหลือเกินเราอาจมีภาพจำว่าการประกาศคือการออกไปแจกใบปลิวถือป้ายสีเหลืองอันใหญ่เขียนว่าพระเยซูจะเสด็จมาและประกาศกับผู้คนที่ผ่านไปมาถึงความจริงที่พระคัมภีร์บอกแต่ในพันธสัญญาใหม่พระเยซูได้ทรงแสดงให้เราเห็นว่ายังมีหนทางอีกหลากหลายที่เราจะนำผู้คนให้ได้รู้จักว่าพระองค์ทรงเป็นใครได้แน่นอนว่ามีเพียงทางเดียวที่จะไปสู่สวรรค์แต่เรามีหนทางมากมายที่จะบอกผู้คนถึงเรื่องสวรรค์แม้การเล่าเรื่องราวพระเยซูให้คนแปลกหน้าฟังอาจจะดูเป็นเรื่องน่ากลัวแต่มันก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงแม้การเล่าเรื่องราวพระเยซูให้คนรู้จักฟังจะดูเป็นเรื่องน่ากลัวแต่มันก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงสุภาษิตบทที่11ข้อ30ผลของคนชอบธรรมคือต้นไม้แห่งชีวิตคนมีปัญญาย่อมได้คนจำนวนมากเราไม่จำเป็นต้องจบจากโรงเรียนพระคริสตธรรมเสียก่อนจึงจะเล่าเรื่องพระเยซูให้คนอื่นฟังได้เพราะก้าวแรกของการเล่าเรื่องพระเยซูให้คนอื่นฟังเริ่มต้นจากการที่เราได้รู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวเสียก่อนเมื่อเราได้ใช้เวลาเรียนและรู้จักกับพระเยซูเราก็พร้อมที่จะแนะนำพระองค์ให้ผู้อื่นนี่คือคำแนะนำสั้นๆที่เราทำได้เพื่อผู้คนรอบตัวมารู้จักพระเยซู 1. เริ่มต้นด้วยบทสนทนาในเรื่องที่เป็นความสนใจร่วมเพื่อจะสานสัมพันธ์และพูดคุยเรื่องที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 2. มองหาโอกาสที่จะใส่เรื่องราวของพระเจ้าลงในบทสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่การบังคับหรือคุกคาม 3. เมื่อมีโอกาสอย่าลืมแสดงตัวว่าเราเป็นผู้ติดตามของพระเยซูเราเชื่อพระเจ้าเป็นคริสเตียน 4. เมื่อเพื่อนของเราใน FacebookLine หรือ Instagram โพสต์อะไรบางอย่างที่สื่อว่ากำลังอยู่ในปัญหาหรือเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างลองทักไปหาพวกเขาเพื่อถามไถ่ช่วยเหลือและอธิษฐานเผื่อ 5. อาจมีบางคนที่ขาดกำลังใจและต้องการคำหนุนใจในวันนี้ลองส่งข้อความหรือโทรบอกพวกเขาว่าเราเป็นกำลังใจเสมอและพระเยซูทรงรักพวกเขา 6. อธิษฐานเพื่อความต้องการของผู้คนที่เรารู้จักเสมอเมื่อพบกันอย่าลืมถามไถ่โดยอาจกล่าวว่าปัญหาที่เผชิญอยู่เป็นอย่างไรบ้างเราอธิษฐานเผื่อเธออยู่นะ 7. เมื่อพระเจ้าตรัสจงก้าวไปข้างหน้าเพื่อเป็นพรต่อผู้คนพระเจ้าจะทรงใช้เราให้สร้างหนทางแห่งการเก็บเกี่ยวเพื่ออาณาจักรของพระองค์จงส่งอิทธิพลต่อแวดวงชีวิตของเราให้เราพร้อมที่จะออกไปเพื่อเป็นผู้เก็บเกี่ยวของพระเจ้าด้วยกันในวันนี้จงจำไว้เสียงแห่งความชื่นชมยินดีบนฟ้าสวรรค์นั้นดังยิ่งกว่าเสียงความกลัวใดๆในหัวใจของเราจงออกไปเพราะนี่คือเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวมัทธิวบทที่28ข้อ19เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ใครบ้างที่เราจะเริ่มเล่าเรื่องพระเยซูให้ฟังสัปดาห์นี้ใครบ้างที่เราจะทักทายและหนุนใจ
ใครบ้างที่เราจะส่งต่อถ้อยคำแห่งความรักและช่วยเหลือพวกเขาเราจะเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวในอาณาจักรของพระเจ้าได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริมพระองค์ผู้ทรงรักและหวงแหนประชากรของพระองค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับการช่วยกู้จากความบาปและความตายให้เราได้มีเสรีในทางของพระองค์เราขอยอมจำนนและเชื่อฟังขอยอมให้พระองค์ใช้เราเพื่อการดีตามการทรงเรียกและน้ำพระทัยขอทรงให้ชีวิตเราพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณเพื่อเราจะสำแดงความรักและความดีงามของพระองค์ให้โลกนี้ได้รู้จักเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ